This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผมพี่ประกันเนี่ยทุกคนทราบว่าตอนนี้ถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบรถยนต์ที่เป็นไซส์พอๆกันเรื่องไฟฟ้าเนี่ยพี่ประกันจะแพงกว่ารถยนต์น้ำมันในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่บอกว่าเป็นความกังวลว่าแล้วถ้ามันหมดอายุนะครับหรือมันต้องเปลี่ยนขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็ตีเป็นกราฟให้มาบอกว่าลิเธียมไอออนเนี่ยปกติเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงมันจะดรอปลงไม่เท่าไหร่หรอครับจะเริ่มดรอปอีกทีนึงที่เป็นกราฟเริ่มปักหัวลงเนี่ยใช้เวลาประมาณ 13.7 ปีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของการเป็นเจ้าของ EV สักคันครับส่วนใหญ่เลยแล้วอาจจะคำนวณ นะครับว่าเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่จะอัดประจุเข้าไปเนี่ยยังไงก็ตามถูกกว่าตัวน้ำมันที่จะต้องเติมเข้าไปในรถสันดาปภายในแต่การเป็นเจ้าของรถยนต์สักคันนึงครับเรื่องของต้นทุนการเป็นเจ้าของเนี่ยคงไม่ได้มีเฉพาะค่าเชื้อเพลิงอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะมีมิติอื่นเช่นเรื่องของประกันก็ดีการซ่อมบำรุงก็ดียิ่งบางคนบอกว่าโอ้ยานยนต์ไฟฟ้านี่ต้นทุนคือแบตเตอรี่นี่ค่อนข้างสูงทีเดียวมาตรการประกันเขาเป็นอย่างไรวันนี้จะมาคุยนะครับเรื่องของความประหยัดและความคุ้มค่าต้นทุนในการเป็นเจ้าของรถยนต์ EV สักคันกับนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือว่า EVAT คุณกฤษดาอุตโมทคุณจอนสวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิทย์คุณจอนเอาเบื้องต้นก่อนเวลาคุยกับคุ้มไม่คุ้มเนี่ยเอาเรื่องของตัวค่าไฟก่อนผมว่าง่ายสุดเลยบางคนบอกประหยัดมากแต่บางคนก็บอกว่าอันนี้เป็นเพราะว่าราคาน้ำมันอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือเปล่า มันเลยถูกกว่าเยอะขนาดนั้นคุณจอนมองยังไงครับครับผมคิดว่าราคาน้ำมันที่เราเห็นเมื่อตอนปีที่แล้วเนี่ยครับเป็นช่วงที่มันพีคมากๆนะครับคนก็วิตกกังวลกันว่าโอ้โหมันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับในขณะที่ค่าไฟเนี่ยยังไงก็ตามถ้าเทียบนะครับในการใช้งานกับรถยนต์เนี่ยนะฮะกับรถยนต์ที่เป็น ICE กับ EV เนี่ยรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังไงก็ถูกกว่านะครับเพราะเราคำนวณออกมาต่อกิโลเมตรที่เราขับเนี่ยครับถ้าเกิดชาร์จไฟที่บ้านเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ 60-70 สตางค์ต่อกิโลเมตรแต่ถ้าเป็นรถยนต์น้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4บาทกว่านะครับต่อกิโลเมตรอันนี้โดยทั่วไปผมว่า8เท่าเลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันความต่างกันก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในมุมมองระยะยาวเนี่ยยังไงก็ตามผมก็ไม่คาดว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆหรอกนะครับมันก็มีแต่จะถีบตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าระบบของไฟฟ้าก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่านะครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูต้นทุนของการเป็นเจ้าของภาษาฝรั่งเขาเรียก cost of ownership เนี่ยนะครับยานยนต์ไฟฟ้าแน่นอนว่าคงจะโครงสร้างไม่เหมือนกันผมดูตัวอย่างง่ายๆนะครับเรื่องการซ่อมบำรุงคนห่วงกันเยอะมากเลยบอกว่าแบตเตอรี่มันแพงข้อห่วงกังวลตรงนี้ยังเป็นประเด็นอยู่ไหมครับโอเคแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นเมเจอร์คอมโพเนนต์นะครับของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งพอมันเป็นเมเจอร์คอมโพเนนต์เนี่ยก็เท่ากับว่ารถยนต์หนึ่งคันเนี่ยมันเป็นพอชั่นที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยก็กว่าประมาณทัก 30-40% เป็นไปละนะฮะของตัวรถยนต์หนึ่งคันนะครับอันนี้โดยทั่วไปทีนี้พอมันเป็นต้นทุนที่มีราคาสูงนะครับคนก็กังวลบอกว่าเอ๊ะซ่อมจะแพงไหมหรือแม้กระทั่งตอนขายต่อล่ะถ้าเผื่อว่าขายต่อแล้วเจ้าของใหม่เขาต้องไปเปลี่ยนเนี่ยเท่ากับว่าราคาที่เต็นท์จะตีต่อเนี่ยก็ยิ่งต้องกดราคาลงมันก็เลยเป็นความกังวลใช่ไหมครับว่าจะทำยังไงกับแบตเตอรี่นี่แหละนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียนตรงว่าอีกสมาคมเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเพนพอยต์นะครับแล้วก็ได้มีการติดต่อไปทางคปภ.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลกำกับดูแลในเรื่องของกิจการประกันภัยกิจการประกันภัยใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าอยากจะหารือกับทางคปภ.ว่าจะทำยังไงนะครับถ้ามองในเรื่องของเบี้ยประกันนะเบี้ยประกันเนี่ยทุกคนก็ทราบว่าตอนนี้ถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบรถยนต์ที่เป็นไซส์พอๆกันเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเบี้ยประกันจะแพงกว่ารถยนต์น้ำมันเพราะเหรอฮะเป็นเพราะความกังวลเรื่องแบตเตอรี่นี่แหละเป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เราเคยได้ยินปีที่แล้วว่ามีรถไปครูดใต้ท้องมาแล้วต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งอันได้คุยเรื่องนั้นด้วยนะพวกนี้ก็เป็นความกังวลทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยได้มีโอกาสนำทางคณะของปปพ.เนี่ยนะครับไปดูที่ศูนย์ฝึกอบรมของค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการที่นำแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมาแสดงให้ดูว่าแบตเตอรี่เคสมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมเคสเนี่ยโปรเทคตัวแบตเตอรี่เซลล์ข้างในไว้เนี่ยอ๋อเป็นตัวเกราะป้องกันไว้ข้างในเป็นเกราะป้องกันอย่างแน่นหนาเลยแล้วก็เป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับเพราะนั้นต้องมีน้ำหนักเบาแต่ว่ามีความแข็งแกร่งเนี่ยเทียบเท่ากับเหล็กนะครับโปรเทคไว้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เซลล์ข้างในเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่โดนถ้าไปกรณีของการกระแทกก็เหมือนเคสมือถือผมเทียบงี้ดีกว่าใช่เหมือนกล่องมือถือนะครับเพราะนั้นก็มองในเรื่องของการครูดในการกระแทกเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าที่จะมีผลนะครับในเชิงนั้นทีนี้คำถามต่อไปของทางคปภ.ที่ถามไปทางค่ายรถยนต์นั้นก็คือว่าอ้าวแล้วในกรณีที่แบตเตอรี่มันอยู่ต่ำ
ใช่มันไปวิ่งลุยน้ำน้ำท่วมแล้วมันไม่ไฟดูดหรือไฟช็อตหรือมันเจอบ่อยนะคนที่นี้บ่อยนะครับทีนี้คำตอบที่ทางเทรนเนอร์เนี่ยเขาอธิบายนะครับเขาก็บอกว่าในการทดสอบอุปกรณ์ที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็การกันน้ำเหมือนกับแบตเตอรี่มือถือเราเนี่ยครับมันต้องผ่านการทดสอบ IP67นะฮะก็คือมีมาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่ใช่มีมาตรฐานในการทดสอบ water leakageนะครับเพราะนั้นมาตรฐานของเขาเนี่ยก็คือว่าเอาชุดคอมโพเนนต์ของแบตเตอรี่เนี่ยเอาไปแช่ในน้ำเลยความลึก1เมตรครับเป็นระยะเวลาประมาณ30นาทีนะครับรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับต้องใช้วิธีการเดียวกันก็คือต้องไปทำให้ตัว water leakage test นี่แหละเพื่อให้ผ่านนะครับเป็น IP67 เพราะนั้นด้วยมาตรฐานตัวนี้เนี่ยเราก็บอกว่าโอ้ถ้างั้นเนี่ยถ้ากว่ารถ1คันถ้าวิ่งลุยน้ำเนี่ยนะฮะไม่มี leakage ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่แบตเตอรี่เนี่ยจะมีน้ำรั่วซึมเข้าไป damage มันได้นะครับเพราะนั้นด้วยคำถาม2ข้อ2ข้อเนี่ยเราก็มาคุยกับทางคปป.บอกว่าถ้าแบบเนี้ยเราลองเอาสถิติมานั่งดูกันไหมว่าในช่วงเวลาที่ผ่านไปนะครับปีที่แล้วหรือ2ปีก่อนหรือ3ปีก่อนเนี่ยเวลาที่น้ำท่วมรถยนต์ที่เป็นรถยนต์น้ำมันมีการเคลมเครื่องยนต์นะครับจากการวิ่งลุยน้ำและเครื่องยนต์พังเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเทียบกับ BEV ต่อไปที่เรามีสถิติมาเรื่อยๆในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันมีการเคลมการเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เอาข้อมูลตรงนี้มาประมวลดูว่านี่คือความเสี่ยงอะไรที่มากน้อยกว่ากันนะครับเพื่อมาตีบอกว่าไอ้ตัวค่าพรีเมียมเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันมีวิธีที่จะสามารถทำให้มัน affordable ได้มากกว่าหรือเปล่า นะครับพร้อมๆกับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่บอกว่าเป็นความกังวลว่าแล้วถ้ามันหมดอายุนะครับหรือมันต้องเปลี่ยนขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยครับทางค่ายรถยนต์ที่เขามีเทรนเนอร์มาอธิบายเนี่ยเขาก็ตีเป็นกราฟให้มาบอกว่าลิเธียมไอออนเนี่ยปกติเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงมันจะดรอปลงไม่เท่าไหร่หรอครับจะเริ่มดรอปอีกทีนึงที่เป็นกราฟที่เริ่มปักหัวลงเนี่ยใช้เวลาประมาณ 13.7 ปี 13.7 ปีถึงจะเริ่มลงมาในระดับที่ต่ำกว่า 80% อันนี้ก็ถือว่าระยะก็ค่อยๆลดลงครับแต่อะไรก็ตามที่เขามีการวัดเขาเรียกว่า state of health นะครับ SOH ก็คือสามารถเอาเครื่องมือเนี่ยไปจิ้มที่ตัวแบตเตอรี่แล้ววัดได้ว่าไอ้ค่าความสามารถในการเก็บความสามารถในการเก็บพลังงานหรือว่าไอ้ตัวสุขภาพของมันเนี่ย state of health ของมันเนี่ยมันดีกว่า 80% หรือเปล่าตรงนี้จะมีผลต่อไปในอนาคตมากในความคิดผมก็คือว่าเวลาที่เราไปซื้อขายต่อรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวเลขตัวนี้โผล่ขึ้นมาให้จิ้มดูได้ว่ารถยนต์ที่เราไปขายต่อเนี่ยถ้าเปิด SOH ของมันเนี่ยเกิน 80% แสดงว่าคนซื้อใหม่คุณยังไม่ต้องไปกังวลในการเปลี่ยนเลยโอ้คือพวกนี้เหมือนตรวจสุขภาพเลยใช่ว่านักฟุตบอลคนนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างตรวจสุขภาพถ้าสุขภาพยังดีก็คือสุขภาพยังดีใช่ใช่เพราะนั้นเรื่องความกังวลแบตเตอรี่สำหรับการซื้อขายต่อในอนาคตเนี่ยผมคิดตัวนี้มัน transparent มากครับนะฮะเทียบกับรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เราไม่มีทางบอกได้เลยเพราะว่าเครื่องยนต์อันนี้เนี่ยผมต้องโอเวอร์ฮอลเมื่อไหร่ดังนั้นลองใช้ประสบการณ์ลองคาดเดาอย่างเดียวเลยเพราะถ้าผมคิดว่าอนาคตเนี่ยราคาการซื้อขายต่อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากๆนะครับเพราะมีตัวชี้วัดตัวนี้เพราะมีตัวชี้วัดแน่ๆเลย SOH เนี่ยนะฮะใช่นี่แหละเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการทำให้วงจรของการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนที่เราใช้ตอนมีเทนเนสยังไงก็ถูกกว่าอยู่แล้วครับ moving part มันน้อยกว่านะครับปกติเขาก็บอกว่าถ้าตาม research ก็มาอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 15-25%นะฮะมีแนวคอสที่จะถูกกว่าเพราะไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ต้องไปหาศูนย์บริการบ่อยๆนะครับไปถึงราคาขายต่อซึ่งมันจะชัดเจนมากขึ้นเพราะ SOH นี่แหละที่เป็นตัวตอบโจทย์ในอนาคตถามนิดนึงครับเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับกรมธรรม์ในการคุ้มครองนะฮะแน่นอนว่าบ้านเราไม่ใช่ประเทศแรกที่มี EV ประเทศอื่นเช่นจีนเองก็ดียุโรปก็ค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเขามีข้อห่วงกังวลคล้ายๆเราแบบนี้ไหมครับเรื่องการออกโพลิซีหรือกรมธรรม์ในการประกันภัยรถยนต์ EV ครับครับผมคิดว่าโพลิซีแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีความต่างกันนะครับในเรื่องของวิธีการในเรื่องของ coverage ต่างๆนะครับของบ้านเราเองเนี่ยทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเนี่ยก็เดินหน้าคุยกับทางคปภ.แล้วก็ถึงที่ว่าประมาณช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยก็คงจะได้นัดประชุมอีกครั้งหนึ่งร่วมกับค่ายรถยนต์ด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกันนะครับในเชิงของเทคโนโลยีในการซ่อมบำรุงนะครับในกรณีของ damageที่เขากังวลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ maintenance ของอู่ต่างๆนะครับเราจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับให้แต่ละที่เนี่ยในการทำสีอย่างเงี้ยครับลองคิดดูเอารถไปทำสีใช่ไหมฮะแบตเตอรี่มันอยู่ข้างใต้ทำยังไงที่จะทำให้ตัวห้องที่อุณหภูมิอบสีเนี่ยมันร้อนเนี่ยมันไม่ไป impact กับตัวแบตเตอรี่พวกนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเรียกว่าต้องมี know how นะครับในการเข้าไป make sure ว่า safety เนี่ยมันคงสามารถที่จะอยู่กับมันได้ครับผมถามคุณจอห์นอีกอันนึงไม่พูดคงไม่ได้เพราะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่บอกว่ามีเจ้าของรถ EV นะครับขับไปแล้วด้วยความที่แบตเตอรี่มันอยู่ข้างล่างครับปรากฏเหมือนไปเจอโขดหินหรือไปเจอของแข็งเข้ามาทำให้แบตเตอรี่จะมีรอยขีดข่วนจนกระทั่งที่สุดจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งแผงเลยที่อยู่ข้างล่างซึ่งราคามันสูงมากนะครับบางคนก็เลยห่วงกังวลว่า
โอ้โหแบตเตอรี่นี่มันเหมือนเปราะบางเนาะครับทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยความกระจ่างของกรณีดังกล่าวหรือกรณีเทียบเคียงกันเนี่ยครับออกมาเป็นยังไงบ้างน่าวิตกอย่างที่หลายคนก็คุยถึงกันไหมครับครับผมคิดว่าในกรณีของรอยที่เกิดขึ้นนะครับกับชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์เนี่ยนะครับถ้าเรามองไปกว้างๆว่าเอ๊ะถ้าเผื่อว่ามันมีรอยไปครูดเนี่ยนะครับที่บัมเปอร์บ้างที่ล้อบ้างนะครับถามว่ามันก็มี2 choice หนึ่งก็คือจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนครับใช่มั้ยครับทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็น choice ที่เลือกได้ตัวแบตเตอรี่เคสเนี่ยเท่าที่ทราบในเคสนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าสามารถเลือกได้ว่าจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนทั้งก้อนเลยนะครับทีนี้อย่างที่เราไปเห็นในตัวอย่างของแบตเตอรี่เคสที่เล่าให้ฟังว่ามันมีอลูมิเนียมเคสโปรเทคไว้โดยรอบเนี่ยสิ่งที่มันไปครูดเนี่ยมันไปครูดในตัวเคสด้านนอกดังนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับโดนไม่ได้โดนมือถือโดนกรอบของมือถือถ้าเทียบเป็นโทรศัพท์เนาะใช่ไม่ได้ไปโดนอะไรกับตัวชิ้นที่เป็นแบตเตอรี่เซลล์ข้างในเลยเพราะตัวนั้นเนี่ยมันโดนโปรเทคไว้อยู่แล้วนะครับหรือถ้า in the worst case มันดันไปโดนกระทบที่เซลล์นั้นจริงๆเนี่ยจริงๆเราเปลี่ยนเฉพาะโมจูลตรงนั้นออกไปได้โอ้คือมันแยกชิ้นได้มันแยกชิ้นเป็นโมจูลไม่ใช่เป็นชิ้นเดียวคือถ้าผิดคุณแก้ทั้งหมดไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ไม่เป็นโมจูลเล็กๆข้างในเพราะนั้นจริงๆแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนเฉพาะโมจูลก็ได้แต่ในกรณีนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะมันโดนเฉพาะไอ้ตัว protective case ด้านนอกอ๋อโดนพูดง่ายคือโดนแค่ตัวกรอบมันตัวกรอบมันใช่กรอบของหุ้มมันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีความกระจ่างจากบริษัทแม่ที่ชี้แจงกับทางสื่อมาเรียบร้อยแล้วว่าในกรณีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะตัวกรอบด้านนอกได้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งแบตเตอรี่ยกแพ็คนะครับดังนั้นเนี่ยมุมมองในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการตีโจทย์ของการซ่อมว่าจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนมากกว่านะครับว่าวิธีไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเคสนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับที่ผ่านมานะครับข้อห่วงกังวลจะมีเรื่องค่าเชื้อเพลิงคุยไปแล้วเรื่องประกันโดยเฉพาะยิ่งเลยเรื่องของหัวใจของมันก็คือแบตเตอรี่มีสูตรอื่นไหมครับที่เป็นข้อห่วงกังวลที่คนที่เขาตัดสินใจกำลังอยากจะใช้ว่า EV หรือ ICE แล้วหยิบยกขึ้นมาในเรื่องของการเป็นเจ้าของรถยนต์ครับครับผมคิดว่าหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับที่คนมักจะคอนเซิร์นบอกว่าเอ๊ะถ้าผมใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วผมหาสถานีชาร์จิ่งสเตชันไม่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงผมจะแบบกินข้าวลิงหรือเปล่านะครับขับรถไปต่างจังหวัดแล้วไม่มีชาร์จิ่งสเตชันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยฮะก็ต้องเรียนตรงว่าผมเท่าที่เราดูผู้ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเรามีการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองเนี่ยให้เข้ากับรถยนต์พาหนะของเราเนี่ยได้ดีขึ้นเรื่อยๆโอ้ครับเหมือนกับเราใช้มือถืออย่างเงี้ยครับก่อนที่เราจะใช้มือถือในวันนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดก่อนเลยว่าเออวันนี้ผมจะต้องเดินทางไปไหนไกลหรือเปล่าผมจะต้องไปชาร์จที่ไหนถ้าผมจะชาร์จไปด้วยเนี่ยผมเหน็บเอาตัวชาร์จเจอร์ไปด้วยไหมนะครับหรือถ้าเบื่อไปสั้นๆก็ไม่เป็นไรนี่ครับนะครับเราจะตอบโจทย์ตัวเองกับตัวเราเองก่อนว่าการใช้งานเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีการเดินทางไกลเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการวางแผนล่วงหน้าเข้าไปดูในแอปก่อนว่าเออผมจะเดินทางไปที่เขาใหญ่ผมจะแวะกินกาแฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะแวะชาร์จตรงนี้ก่อนละกันนะครับเพราะต่อจากนี้อีกประมาณ100กิโลเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเจอชาร์จิ่งสเตชันเพราะนั้นเนี่ยผมจะแวะก่อนก็จะเริ่มวางแผนมากขึ้นนะครับแล้วก็มองทิศทางที่จะไปแล้วก็จะใช้เวลานะครับในการชาร์จเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยประมาณสัก15นาที20นาทีที่เป็น DC Fast Charge เนี่ยมันก็ได้ขึ้นมาเนี่ยเกือบจะ 80% แล้วโอ้ครับนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางต่อเนี่ยก็เป็นไปได้แต่เราสามารถปรับพฤติกรรมของเราได้ง่ายขึ้นผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยเมื่อเราคุ้นเคยกับรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะรู้สึกคลายกังวลไปได้มากท้ายที่สุดนี้ผมเชื่อว่ามีคนจำนวนมากมายทีเดียวนะครับที่อาจจะมีการตั้งคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่ว่าจะซื้อยานยนต์ไฟฟ้าหรือไม่หรืออย่างไรอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการที่ว่าที่บ้านตัวเองเนี่ยไม่แน่ใจเราอาจจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนิดเนาะ power supply ไปไม่ค่อยถึงต้องมีต้นทุนอีกค่อนข้างเยอะในการที่ไปต่อสายเรื่องนี้เรากับผู้ให้บริการผู้ง่ายนะครับบรรดาการไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยร่วมมือกันไปถึงขั้นไหนแล้วครับผมคิดว่าทั้งการไฟฟ้านครหลวงก็ดีที่ดูแลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับและปริมณฑลปริมณฑลเนาะแล้วก็ทาง PA ที่ดูแลในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยต่างค่ายก็ต่างมีนโยบายในการเรียกว่าไปอำนวยความสะดวกในการติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอมิเตอร์รุ่นที่2นะครับในกรณีของถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าในการขอเรียกว่าดีเทคในการขอใช้TOU Time of Use ครับนะครับในเวลาที่เราค่าไฟเนี่ยถูกสุดเราก็สามารถที่จะเซตไปให้รถไฟฟ้าเนี่ยชาร์จในช่วงที่ค่าไฟถูกได้นะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมาเรียกว่าเสียค่าไฟแพงมากนะครับเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งสองการไฟฟ้าเนี่ยก็มีนโยบายในการตอบรับทางผู้บริโภคได้ดีนะครับสามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นของ MEA ก็ดีหรือของ PA ก็ดีนะครับรวมถึงถ้าเป็นตู้วอลบ็อกซ์นะครับทั่วไปเนี่ยก็มีหลากหลายเจ้านะครับที่ให้บริการมาติดตั้งที่บ้านเราก็เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของรถของเรานะครับผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับมากมายหลากหลายที่ใครก็ตามที่อาจจะกำลังคิดอยู่นะครับว่าการเป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้านั้นเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับต้นทุนที่จะมีนะครับเรื่องของประกันเรื่องของความเสี่ยง
เรื่องของไฟฟ้าวันนี้เป็น10กว่านาทีที่คุณจรกฤษดาอธิบายแล้วฟังได้ครบถ้วนมากวันนี้ขอบคุณคุณจรมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอาละครับก็น่าจะได้ข้อมูลกันพอสมควรเลยนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่กำลังพิจารณา2จิต2ใจกันอยู่นะครับท่านก็เลือกช้อยที่คิดว่าสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ของตัวท่านด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice